Plan Tracking ฟีเจอร์ที่จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเงินให้บรรลุเป้าหมายได้ด้วยตัวคุณเองเช่นเดิมค่ะเมื่อเข้า Wealth Magic Service ก็จะพบกับหน้าพอร์ตของฉันที่แสดงข้อมูลพอร์ตการลงทุนต่างๆให้คุณคลิกที่รายงานรวมทรัพย์สินกดที่เพิ่มรายงานจากนั้นกรอกรายละเอียดโดยเริ่มจากการตั้งชื่อรายงานก่อนค่ะในหัวข้อที่2เลือกพอร์ตที่ต้องการให้คุณเลือกพอร์ตอย่างน้อย2พอร์ตจากนั้นคลิกที่สร้างรายงานก็จะพบหน้ารายงานที่เราสร้างเมื่อคลิกเข้าไปก็จะเป็นรายงานข้อมูลต่างๆของพอร์ตตั้งแต่มูลค่าตลาดผลกำไรขาดทุนที่สามารถดูได้ทั้งแบบ Underwrite หรือแบบ Total ไปจนถึงผลตอบแทนที่เป็นเปอร์เซ็นต์รวมถึงยอดปันผลสะสมเลื่อนลงมาจะเป็นการแสดงสัดส่วนพอร์ตทั้งหมดในรูปของพายชาร์ตและจะมีการนำเสนอออกเป็น3หมวดหลักได้แก่ Asset Class แบ่งตามบริษัทหลักทรัพย์และแบ่งตามชื่อเจ้าของพอร์ตแบ่งตาม Asset Class จะแสดงให้เห็นตัวเลขการลงทุนแยกตาม Asset Class ไม่ว่าจะเป็นตลาดเงินตราสารหนี้หุ้นหรือสินทรัพย์ทางเลือกแสดงผลกำไรขาดทุนรวมถึงผลตอบแทนเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์หากเลือกแบ่งตามบริษัทหลักทรัพย์ระบบจะแสดงรายการแยกบริษัทหลักทรัพย์ที่ลงทุนทั้งหมดและระบุมูลค่าตลาดผลกำไรขาดทุนผลตอบแทนเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์และพายชาร์ตก็จะแสดงเปอร์เซ็นต์การลงทุนแยกตามบริษัทให้ทราบเลือกแบ่งตามเจ้าของพอร์ตระบบจะแสดงจำนวนพอร์ตตามชื่อเจ้าของพอร์ตที่สร้างขึ้นพร้อมรายละเอียดผลกำไรขาดทุนต่างๆเช่นกันค่ะทีนี้เรามาสร้างแผนการลงทุนกันค่ะโดยคลิกที่แผนการลงทุนแล้วคลิกสร้างแผนจากนั้นกรอกรายละเอียดการสร้างแผนการลงทุนโดยเริ่มจากชื่อแผนการลงทุนตั้งเป้าหมายจำนวนเงินที่ต้องการภายในระยะเวลากี่ปีคาดการอัตราเงินเฟ้อจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นลงทุนต่อเดือนและผลตอบแทนที่คาดการเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีจากนั้นคลิกที่ประเมินผลรายงานชุดนี้จะแสดงให้คุณทราบว่าแผนการลงทุนที่สร้างขึ้นนี้บรรลุเป้าหมายได้หรือไม่จากตัวอย่างจะแสดงให้เห็นว่าแผนการลงทุนที่สร้างนี้สามารถบรรลุเป้าหมายได้นอกจากนี้ระบบยังมีคำแนะนำกรณีต้องการปรับแผนไว้2กรณีให้เลือกได้แก่การลดเงินลงทุนต่อเดือนจากที่ตั้งไว้หรือการลดระยะเวลาลงแต่ยังสามารถบรรลุเป้าหมายได้เช่นกันค่ะตัวอย่างนี้เลือกลดระยะเวลาลงจากนั้นเลือกปรับแผนระบบจะนำเสนอภาพรวมของแผนที่ปรับโดยจะบอกสถานะของแผนที่ปรับที่สามารถถึงเป้าหมายเร็วกว่ากำหนดเป็นระยะเวลาเท่าไรจำนวนเงินเป้าหมายที่เมื่อสิ้นสุดแผนรวมถึงจำนวนเงินเป้าหมายที่ต้องลงทุนในปีนี้นอกจากนี้ระบบยังแสดงรายละเอียดแผนการลงทุนในแต่ละเดือนให้ทราบอีกด้วยจะเห็นได้ว่าฟีเจอร์ Plan Tracking ทำให้คุณเห็นสัดส่วนการลงทุนได้ในทุกมิติช่วยให้คุณสามารถวางแผนปรับพอร์ตการลงทุนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ